เป็นเจ้าภาพสิบประเทศอาเซียนและประเทศติมอร์เลสเต้รวมทั้งหมดแล้วก็มีทั้งหมด11ประเทศที่ว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ที่ลาวเฮาฮับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยมีการแข่งขันทั้งหมด25ประเภทกีฬามี372รายการในนี้มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 3,000 กว่าคนต่อไปนี้ก็จะเป็นการแสดงศิลปวรรณดีวรรณคดีของลาวเฮาเพื่อเป็นการส่งเสริมผลสำเร็จของการจัดการมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ดังที่ได้แจ้งไปให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าในมื้อนี้กับการแสดงของพิธีปิดงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25แม้นมีอยู่6รายการด้วยกันในนั้นก็มีการแสดงบทฟ้อนที่มีชื่อว่ามั่งเพื่อเขากาดบทฟ้อนบุญปีใหม่บ้านเฮาบทฟ้อนบุญบั้งไฟบทฟ้อนซึ่งสวงเหือและการแสดงมิตรภาพฝังลึกในดวงใจหมายความว่าการแสดงทั้งหมดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นมี5การแสดงบวกกับการแสดงจากประเทศอินโดนีเซียเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ที่ได้แสดงผ่านไปนั้นรวมทั้งหมดแล้วก็เป็น6รายการและจะสิ้นสุดอยู่ที่การแสดงเต้นและการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์แบบลาวอันเหตุให้ทรัพย์สิ่งทั้งปวงบ่สามารถที่จะเบ่งบานงอกงามขึ้นมาได้ทุกอย่างอยู่ในความมืดหิวโหยและดิ้นหนมาครั้งหนึ่งจึงได้มีผู้ใจบุญที่เต็มไปด้วยคุณธรรมและความเมตตากรุณาที่มีชื่อว่าปู่เหยญาเหยและสิ่งคำได้มังเพทำลายเขากล้าทั้งปวงให้ลาบคาบลงนับตั้งแต่นั้นมาโลกของเฮาและสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงจึงได้พบกับแสงสว่างและมีความเจริญผาสุกสืบต่อกันมา The destruction of the cow god vine According to an ancient Lao legend our earth used to be in darkness A huge cow god vine which linked the earth and heaven prevented the sun from shining on the earthPeople could not cultivate, were starving, and were unable to develop. Finally, an old couple, Bunyer and Yanyer, accompanied by their lion cub, Singgal Singham, volunteered to cut the vine. From that time on, our earth and all living things enjoy the light and live a proud life.